โอ้เชี่ยไฟช็อตไฟช็อตแรงสัตว์ไฟช็อตไฟช็อตช็อตแรงมากหรือจะร้องเล่นแบบเราดูว่าก็เธอนั้นมาส่งส่งกันไปโซ่ตรงกลางแล้วก็ตอนหลังเป็นทอยอีกรอบให้เธอได้รู้จะบอกเธอไรมันเป็นทั้งหัวใจจะได้ยินไหมหยุดมันไม่ไหวแต่ตารักเธอกล้องวิดีโอได้ครับผลฟีดแบ็กเพลงแบบเฮ้ยดีดีมากเลยโดยเฉพาะท่อนแรปครับผมเรารู้สึกยังไงบ้างก็ผมว่ามันเกินคาดครับคือณตอนแรกเราคิดว่าคนมาฟังแค่หมื่นสองหมื่นคนก็คือประสบความสำเร็จแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันคือมันเกินไปไกลมากครับผมเราไม่ได้คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวเพลงที่เราทำหรือว่าทุกๆเพลงที่เราตั้งใจแต่งอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบผลักดันนะครับให้การซัพพอร์ตนะฮะทำให้เพลงของผมเดินหน้าไปไกลมากครับผมมันก็ค่อนข้างใหม่พอสมควรเนาะดนตรีครับสำหรับผมคิดว่าผมเดินเข้ามาในวงการนี้ในวงการเพลงนะฮะคือผมไม่ได้คิดว่าจะทำให้เพลงมันดังหรือว่าจะให้มีชื่อเสียงหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอะไรแล้วแต่คือผมใช่เรื่องของรายได้ผมคิดว่าผมเดินเข้ามาวันนี้เพราะผมแค่อยากสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการครับแล้วก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่ครับผมยิ่งกับท่อนแรปเองใช่ครับมันค่อนข้างครับก็จะเรียกว่าตั้งใจแต่งมาให้ทุกคนลองตามยากขึ้นฟังยากฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงทอยก็ร้องได้ใช่ไหมร้องได้ครับผมไงก็ลองดูในโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยก็ผมจะใช้ท่อนแรปนั้นเป็นกิมมิกเลยครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยลองแบบยากๆเอาไปเลยดีกว่าทำไมถึงไม่อยากให้คนแบบร้องตามได้ง่ายมันเกิดจากความที่ผมชอบฟังเพลงสากลนะฮะฟังเพลงภาษาอื่นๆหรือว่าเพลงอะไรแปลกๆที่มันฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละฮะผมก็เลยนำตรงนั้นมาใช้ในเพลงของผมเองบ้างครับเพลงต่อไปมันจะยิ่งท้าทายเราขึ้นไปกว่าเดิมไหมกับท่อนแรปที่คนอาจจะแบบเอ้ยจับตามองว่าเฮ้ยคราวนี้มันจะมายังไงบ้างไม่แน่ใจฮะคือณตอนนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องท้าทายไม่ท้าทายอ่ะผมแค่คิดว่าเราทำสิ่งที่มันแปลกใหม่สิ่งที่เราชอบทำคือณตอนนั้นผมอาจจะหาอะไรใหม่ๆเจอก็ไม่แน่ใจว่าจะหยิบตรงนั้นมาใส่ด้วยหรือเปล่าครับมีอินกรีเดียนต์จริงๆตอนยังไม่ได้คิดของเรื่องของเพลงหน้าเลยฮะก็มันมีนิดหน่อยแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้นำมาใช้หรือเปล่าครับก็เลยยังไม่กล้าบอกครับอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเพลงของพลอยจำเป็นไหมว่าบอกเอ้ยมันต้องแรปทุกเพลงไม่ทุกเพลงนะฮะบางเพลงก็ร้องน้อยมากมีเนื้อเพลงไม่กี่คำครับผมใช่แต่ว่าพลอยบอกว่าจะไม่แต่งเพลงเกี่ยวกับฤดูแล้วใช่ครับผมคือผมเข็ดแล้วฮะจากการที่ถ่าย MV ครับผมอย่างเพลงล่าสุดเลยฮะก่อนฤดูฝนครับผมก็คือเพลงเกี่ยวกับฝนใช่ไหมฮะผู้กำกับเขาก็ดันบันเจิดนะฮะดันมีไอเดียใช่ให้ผมไปตากฝนครับ6ชั่วโมง
ฝนสาดอะไรเงี้ยซึ่งได้ MV ที่คุณภาพดีมากฮะแต่ตัวศิลปินป่วยแล้วครับไม่สบายอีกต่อไปก็เลยไม่เอาละฤดูกาลครับเดี๋ยวเราไปคิดอย่างอื่นดีกว่าครับผมเพลงต่อไปก็ยังไม่ได้คิดใช่เราค่อยไปคิดตอนที่เราอยากทำเพลงใหม่ดีกว่าครับเชื่อว่างานโชว์ตอนนี้จะเยอะมากครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เรารับเดือนวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ค่ายครับเรื่องการรับงานผมแล้วแต่ค่ายจัดการให้เลยครับตรงนี้ที่เคยอ่านสัมภาษณ์เราทอยบอกว่าคุณแม่แบบอาจจะไม่ค่อยผลักดันหรือสนับสนุนด้านนี้เท่าไหร่ใช่ใช่คือเขาไม่ได้ให้การสนับสนุนเพราะว่าเขาบอกว่าวงการเนี้ยถ้าไม่เจ๋งจริงหรือว่าถ้ากลางๆหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ยากอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับมันก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วเนาะว่ามันไปได้ก็ผมก็ทำเท่าที่ผมชอบครับผมอยากทำแนวเพลงอย่างที่ผมอยากทำอะไรเงี้ยครับตอนนี้ฟีดแบ็กจากคุณแม่เป็นยังไงบ้างโอเคแล้วฮะที่บ้านไม่ได้ติดขัดแล้วครับก็เรียกว่าปล่อยครับสนับสนุนเรามากขึ้นไหมคะสนับสนุนเขาปล่อยอ่ะผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงกับขั้นสนับสนุนนะฮะแต่ก็อยากให้ทำอะไรก็ทำครับส่วนใหญ่ผมจะพุชตัวเองมากกว่าครับตอนนี้ทอยก็คือด้านนี้อย่างเดียวเลยวิ่งตรงอย่างเดียวจริงๆก็มันก็ผมก็ยังมีอย่างอื่นที่ผมชอบทำอันดับ2อันดับ3อะไรเงี้ยแต่ก็ณตอนนี้ท่านใช้คำว่างานก็คงจะเป็นด้านเพลงนั่นแหละฮะครับอย่างนี้มันกดดันกับเราในเพลงต่อๆไปไหมคะว่าเอ้ยเพลงนี้มันประสบความสำเร็จมาขนาดนี้แล้วผมไม่เคยกดดันเลยฮะเพราะว่า 2-3 เพลงที่เกิดขึ้นนะฮะผมไม่ได้คาดหวังนั่นแหละดังนั้นจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดว่าสมมติเพลงต่อไปผมไม่ได้คาดหวังเลยครับก็เลยผมคิดว่าเราทำอย่างที่เราชอบแล้วก็ทำต่อไปฮะคือเราไม่คิดว่าคนจะเข้ามาฟังเยอะหรือน้อยนั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เป้าหมายหลักคืออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้คือเราตั้งใจที่จะเดินเข้ามาในวงการนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ครับประมาณนี้พอครับขอบคุณครับ